เรียกว่าตอนนี้โลกสงบสุขแล้วนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าเวียดนามอายทั้งประเทศตู้เย็นเองก็ห้าวไม่ออกเมื่อเจอเกาหลีตบสั่งสอนครับเป็นทีมเรดสปาร์คที่สามารถถีบเวียดนามกระเด็นตกรอบไปไม่ถึงแชมป์ซะแล้วนะครับถีบตกรอบกลางคันกลายเป็นตู้เย็นฝันสลายเลยที่จะคว้าแชมป์แบบสวยงามแต่ว่าในขณะเดียวกันครับสาวไทยเราอายุ17ปีก็เรียกว่าแบกอายุชนะฝรั่งเศส3-2เป็นฝรั่งเศสรุ่นอายุไม่เกิน21ปี22ปีนะครับคือเราแบกอายุแล้วสามารถชนะฝรั่งเศสได้อันนี้เป็นเรื่องที่ว้าวมากๆทำเอาเวียดนามอิจฉากันตาร้อนเลยครับและก็มีคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต่างๆนานาเกี่ยวกับทีมของตัวเองที่พลาดท่าตกรอบกับทีมเยาวชนนะครับน่าขำน่าหัวเราะนะเพราะว่าเวียดนามหวังที่จะมาคว้าแชมป์ส่งตู้เย็นมาเป็นกัปตันทีมแต่สุดท้ายตกรอบครับต้องไปเล่นรอบจัดอันดับซึ่งทั้งหมดจะเป็นยังไงมีรายละเอียดยังไงบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปครับหากคุณผู้ชมเป็นคนดู YouTube แล้วมีโฆษณากวนใจแต่ก็ไม่อยากสมัครพรีเมียมในราคาที่แบบเต็มจุกๆวันนี้ก็มีอีกหนึ่งทางเลือกครับที่จะทำให้การดูคลิปนั้นง่ายขึ้นกับ YouTube พรีเมียมในราคาเพียงแค่59 บาทต่อเดือนเท่านั้นและก็เป็นของแท้ 100% ครับสามารถตรวจสอบได้หากสนใจก็สามารถแอดไลน์หรือว่าจิ้มลิงก์ใต้โพสต์เข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมวันนี้แอดก็มีคลิปข่าวอัปเดตเกี่ยวกับทีมชาติเวียดนามที่เกมล่าสุดกับการแข่งขันเซี่ยงไฮ้ฟิวเจอร์สตาร์2024ครับโดยเวียดนามเขาเลือกที่จะส่งทีมชุดใหญ่แบบจัดหนักจัดเต็มครับก็ขาด4ทีเกรียวตินและก็ลำอ้วนขาดตัวหลักเพียงแค่ 3-4 คนเท่านั้นนอกนั้นก็ดึงเยาวชนมาแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมเวียดนามเองเพื่อหมายมั่นปั้นมือที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเขาด้วยแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเกมล่าสุดที่พวกเขาต้องชนะอย่างเดียวในการเจอกับเรดสปาร์คครับสโมสรจากเกาหลีเงื่อนไขในเกมนี้ก็คือถ้าเวียดนามอยากจะเข้ารอบต่อไปรอบ4ทีมสุดท้ายก็คือต้องชนะเรดสปาร์คอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าพวกเขาเกมที่แล้วเนี่ยแพ้กับเยาวชนจีนเยาวชนเซี่ยงไฮ้นะครับคือแพ้ไป3-1เซตอันนั้นตลกมากครับคือแพ้เยาวชนแล้วหลังเกมเนี่ยโค้ชเวียดนามแอบขับแบบเหมือนเล่นๆนะคือเรายังไม่เอาจริงเป็นเกมกระชับมิตรแต่ว่าพอเจอเรดสปาร์คจริงๆเนี่ยโอ้โหแพ้แบบขำไม่ออกตู้เย็นเองก็ห้าวไม่ออก2เกมติดต่อกันครับซึ่งเกมนี้เวียดนามเนี่ยแพ้ไป3-1เซตนะครับโดยพวกเขาก็ชนะไปก่อน25-22ในเซตแรกแล้วเซตต่อมาเนี่ยกลายเป็นของเรดสปาร์คจากเกาหลีหมดเลยครับเซต2ก็ชนะไป 25-18 ค่อนข้างขาดนะแล้วเซต3ก็ชนะไปอีก 25-22 แล้วเซตที่4ครับเซตสุดท้ายก็ชนะไป 25-19 รูปเกมเนี่ยขาดเลยครับตู้เย็นห้าวไม่ออกตบยังไงก็เหมือนเกาหลีเนี่ยจับทางได้หมดเขาสเกลมาเป็นอย่างดีนี่แหละครับเขาถึงพูดว่าระดับโลกกับระดับแบบพื้นเพระดับบ้านๆเนี่ยมันต่างกันจริงๆครับอาจจะเก่งนะในแง่ของเจอทีมแบบสำรองแบบเนี้ยแต่พอเจอสโมสรเจอทีมที่เขาสเกลดีๆเขาวางแผนมาดีๆเป็นสเต็ปตู้เย็นไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับรวมถึงผู้เล่นเวียดนามหลายคนเล่นไม่ออกนะครับสำหรับเกมนี้โดยล่าสุดครับสื่อของเวียดนามเองก็ออกมาการันตียืนยันว่าพวกเขาไม่สามารถคว้าตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หลังจากที่แพ้เรดสปาร์คไป3-1เซตแต่ก็ยังมีข้อแก้ตัวสำหรับเวียดนามนะครับเขาบอกว่าเกมเนี่ยก็ยังดำเนินการไปต่อนะยังเล่นรอบจัดอันดับได้แล้วพวกเขาก็ไม่ได้คิดมากเพราะนี่เป็นทัวร์นาเมนต์กระชับมิตรเท่านั้นและก็หวังว่าสาวๆเวียดนามเนี่ยจะได้เรียนรู้บทเรียนที่เป็นประโยชน์มากมายและจะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกผ่านทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติเช่นนี้เนี่ยครับเวียดนามยกให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาตินะครับแต่ว่าชาติอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ส่งทีมหลักแข่งขันเหมือนมีแต่เวียดนามนะที่คิดว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติจริงๆครับเพราะว่าเขาได้สู้กับบราซิลสู้กับแคนาดาสู้กับฝรั่งเศสแล้วไปไม่รอดครับโอ้โหเจอกับทีมเยาวชนนะครับไม่ใช่ทีมชุดใหญ่ทีมชุดหลักไปไม่รอดเลยครับเวียดนามพอขาดผู้เล่นตัวหลักเพียงแค่3คนเท่านั้นแม้กระทั่งมีตู้เย็นนะที่เป็นตัวตั้งตัวตีของพวกเขาครับทำแต้มถล่มทลายเลยในรายการ Challenger ครับครั้งล่าสุดเนี่ยก็ทำไป70กว่าแต้มโดยสื่อเวียดนามครับก็ยังบอกว่าในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเวียดนามต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากแม้ว่าจะพยายามอย่างหนัก แต่ว่าโค้ชและก็ลูกทีมก็ไม่สามารถเอาชนะทีมจากเกาหลีใต้ได้และผลดังกล่าวก็ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามต้องจบอันดับ4ของกลุ่ม B ครับมี2คะแนนเท่านั้นและจะต้องลงไปแข่งขันในรอบจัดอันดับ 5-8 ของทัวร์นาเมนต์สำหรับเวียดนามนะครับโอ้โหเสียศักดิ์ศรีมากเลยและก็น่าอายจริงๆครับอย่างน้อยถ้าส่งทีมชุดใหญ่ไปก็น่าจะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับมันจะได้ไม่น่าอายเพราะว่าชุดใหญ่มาทั้งทีครับเอาละเขาอาจจะพูดได้ว่ามีเยาวชนมาแทรกบ้างอย่างดังที่ทองเนี่ยก็เป็นผู้เล่นรุ่นอายุไม่เกิน20 ปีของพวกเขานะครับก็อาจจะมีคำพูดแบบนี้ออกมาแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาส่งชุดหลักชุดใหญ่และก็จะหนักจัดเต็มครับจับตู้เย็นนั่งแท่นกัปตันทีมเลยทีเดียวตู้เย็นเหมือนเจ้าหน้าไปไว้ไหนแล้วครับนี่เป็นกัปตันทีมครั้งแรกของเขาแล้วพาทีมแบบแพ้ทีมเยาวชนของเซี่ยงไฮ้บ้างแพ้สโมสรจากเกาหลีบ้างและรูปเกมการเล่นในวันนี้นะครับสื่อของเวียดนามก็บอกว่าการพบกับสโมสรในเทสปาร์คเนี่ยเวียดนามเล่นได้ดีมากในเซตแรกครับโดยการชนะไปก่อนแล้วพอเข้าสู่เซตที่2เนี่ยทีมเวียดนามเองเล่นค่อนข้างไม่แน่นอนและก็เทสปาร์คสามารถเอาชนะไปได้โดยสกอร์ที่ต่างกันมากๆและเซตต่อมาเซตที่3ครับกลับกลายเป็นว่าโมเมนตัมเนี่ยเข้าทางเทสปาร์คหมดเลยและก็ทำให้พวกเขามีความมั่นใจและยิ่งเล่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเล่นได้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งเรสปาร์กเองก็ยังโชว์ความแบบรับเหนียวดีเฟนส์ดีทั้งเกมรับและก็เกมรุกสามารถคว้าชนะในเซตที่3ไปได้ด้วยสกอร์ 25-22 แล้วก็แซงนำเวียดนาม2-1 เซตแล้วพอเข้าสู่เซตที่4ครับทั้งเหยียนบิ๊กเตียนเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมก็พยายามอย่างเต็มที่แต่ว่าก็ไม่สามารถพลิกกลับมาชนะเรสปาร์กได้ครับเพราะว่าเหมือนเรสปาร์กเนี่ยสเกลมาหมดแล้วครับตัวหลักตัวตีของเวียดนามน่าจะมีเพียงคนเดียวก็คือตู้เย็นก็เลยแพ้แบบน่าอนาถใจสำหรับเวียดนามนะครับโอ้โหแพ้ไป3-1เป็นสกอร์ที่ยอดแย่จริงๆนะครับคือเขาเป็นสกอร์ที่ยอดแย่จริงๆนะครับคือก่อนการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้เวียดนามตั้งแบบหน้าตั้งตารอเลยนะจบ Challenger ปั๊บเข้าแคมป์ต่อแล้วมาแข่งขันที่จีนทันทีแล้วมีข่าวใหญ่โตมากๆนะครับแฟนๆเนี่ยคาดหวังกับทัวร์นาเมนต์นี้จริงๆหวังว่าเวียดนามจะคว้าแชมป์ซึ่งเอ็ดเองก็มองว่าก่อนมาแข่งเนี่ยเวียดนามน่าจะได้แชมป์นะถ้าเกิดว่าเขาเอาจริงแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นครับพอเจอทีมระดับโลกที่ไม่ใช่ชุดใหญ่ที่เขามีระบบการเล่นที่ชัดเจนมีการสเกลมีการทำงานเป็นทีมที่ชัดเจนกว่าเวียดนามไปไม่เป็นเลยครับแพ้แบบหมดสภาพแพ้แบบราบคาบตกรอบจนได้ครับกลายเป็นว่าขายหน้ายับทั้งประเทศเลยที่ส่งทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วแพ้กับทีมเยาวชนของแต่ละประเทศงานนี้อับอายเลยครับแทบจะมุดดินหนีเลยรวมถึงแฟนของเวียดนามด้วยครับที่มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายพูดถึงเกมนี้และก็บอกว่าเป็นเกมที่พวกเขาอายมากๆครับที่เวียดนามไปแพ้ทำให้ตกรอบไม่น่าเลยไม่น่าที่จะส่งทีมชุดใหญ่ลงไปแทนที่จะส่งชุดเยาวชนหรือว่าชุดอายุ20 ปีลงไปแทนนะครับแฟนเวียดนามก็รู้ซึ้งตาสว่างเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแอดก็มีคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมแต่ว่าก่อนจะไปดูคอมเมนต์ครับก็มาอัปเดตคู่ของสาวไทยเราบ้างครับที่น้องๆอายุ17 ปีเนี่ยแข่งขันเจอกับฝรั่งเศสอายุ22 ปีนะครับแบกอายุฝรั่งทั้งที่พวกเขาตัวสูงกว่าและก็เหมือนมาตรฐานดีกว่าเราด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายครับเกิดขึ้นจริงที่สาวไทยอายุ17ของเราสามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้3-2ปาดหน้าและก็หักหน้าเวียดนามครับทำเวียดนามเนี่ยหน้าแหกกันเลยที่เยาวชนของเรายังชนะฝรั่งเศสอยู่22 ปีได้นะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมสำหรับน้องๆสาวไทยการชนะแบบนี้น่าจะทำให้น้องๆมีประสบการณ์ในการเจอกับผู้เล่นตัวสูงและก็ทีมยุโรปในอนาคตได้นะครับชนะฝรั่งเศสได้ก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมแล้วซึ่งก็หมายความว่าแพ้2ชนะ1เทียบเท่ากับทีมเวียดนามเลยนะครับแต่ที่แตกต่างก็คือเวียดนามเนี่ยเป็นทีมชุดใหญ่แต่ว่าเราชุดอายุ17 ปีแตกต่างกันเยอะมากนะครับคนที่น่าอายเนี่ยเป็นเวียดนามแน่นอนที่อายกว่าเราเอาล่ะเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามกันบ้างครับคอมเมนต์กันถล่มทลายเยอะเลยโดยคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเห็นหรือยังควรที่จะให้ทีมเยาวชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้จะดีกว่าเพื่อไม่ให้ทีมเวียดนามเนี่ยเสื่อมเสียเนื่องจากทีมเนี่ยเป็นชื่อของทีมชาติเวียดนามจึงไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการทดลองหรือว่าทดสอบคุณไม่รู้สึกผิดที่แพ้กับทีมเยาวชนหรอแล้วเป็นเยาวชนทั้ง2ทีมด้วยนะครับทั้งเยาวชนเซี่ยงไฮ้แล้วก็เยาวชนจากทั้งเยาวชนเซี่ยงไฮ้แล้วก็ทีมเรสปาร์คที่ยังไม่เต็มทีม แล้วต่อกันที่อีกเม็ดนึงครับเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างน่าประหลาดใจเล็กน้อยทำไมพวกเขาถึงชนะทีมเกาหลีแต่ว่าแพ้สโมสรเกาหลีเป็นเรื่องที่อับอายอย่างยิ่งแม่น่าประหลาดใจเล็กน้อยด้วยครับแปลว่าไม่เล็กนะคือมันต้องประหลาดใจเยอะมากแหละที่ส่งทีมชุดใหญ่มาแล้วไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันอย่างน้อยเข้ารอบ4ทีมให้ได้ก็ยังดีนะครับแต่นี่ต้องมาเล่นรอบจัดอันดับ 5-8 กับไทยเราแล้วมาต่อที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าการแพ้นัดนี้เป็นที่ยอมรับได้แต่ว่าการแพ้เซี่ยงไฮ้U17ถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุดฟุตบอลหรือวอลเลย์บอลก็เหมือนกันโชคดีคือผลลัพธ์แต่ความลึกซึ้งไม่มีผลใดๆไม่มีทางไปถึงระดับทวีประดับเอเชียถ้าเกิดว่าพวกคุณเล่นแบบนี้เมนโตมาก็บอกว่าระยะห่างระหว่างผู้เล่นสำรองและผู้เล่นตัวหลักเนี่ยค่อนข้างแตกต่างฉันหวังว่าพวกคุณจะพยายามให้มากขึ้นแต่ว่าโมเมนตัมนี้กำลังจะลดลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆพวกคุณเป็นทีมที่แย่มากต่อกันที่อีกเป็นหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าเวียดนามตอนนี้พวกคุณรู้หรือยังไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของทัวร์นาเมนต์เหมือนผู้เล่นมีความขัดแย้งกันบางคนที่ไม่ค่อยได้ลงสนามก็ไม่พอใจและนักกีฬารุ่นเยาว์บางคนเป็นพวกหัวรุนแรงมากเนี่ยครับบอกว่านักกีฬาบางคนเยาวชนของเวียดนามเนี่ยหัวร้อนนะครับดังที่ถ่องหรือเปล่ามีหลายคนด้วยนะครับทำให้ทีมเวียดนามเนี่ยเหมือนทีมแตกไปเลยตู้เย็นเองก็คุมไม่อยู่นะครับเพราะเจ้าตัวเองก็มีกระแสคาราคาซังแบบนี้จะคุมน้องๆอยู่ได้ยังไงครับแล้วต่อกันที่อีกเม็ดนึงเลยครับเขาบอกว่าสิ่งที่น่าอับอายที่สุดเนี่ยคือการแพ้กับทีมU17ของจังหวัดหนึ่งของจีนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทีมเวียดนามเนี่ยชนะทีมเกาหลีแต่ว่าแพ้สโมสรเกาหลีมันช่างน่าอับอายเหลือเกินอีกเป็นหนึ่งเม้นต์ต่อมาครับเขาบอกว่าการดวลกับทีมที่แข็งแกร่งเป็นเรื่องสนุกแต่ว่าทัวร์นาเมนต์กระชับมิตรควรฝึกฝนผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้เป็นตัวหลักและก็ผู้เล่นอายุน้อยการแพ้ชนะไม่ควรมีความสำคัญมากเกินไปแต่ว่าเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญนะครับส่งตู้เย็นและก็ส่งตัวหลักลงทั้งนั้นในการเจอกับเกาหลีเกมนี้แล้วต่อกันที่อีกเม็ดนึงครับเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าชนะจะได้รับการยกย่องแต่ว่าการแพ้คุณจะถูกวิจารณ์อย่างหนักแต่สื่อและทีมงานโค้ชปลูกฝังความคิดในหัวนักเตะหัวผู้เล่นว่าเป็นแค่ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันอุ่นเครื่องเท่านั้นไม่ทั้งทีมจึงแสดงสไตล์การเล่นที่ซ้ำซากจำเจโดยนัดแรกไม่เป็นแบบนั้นมันไม่ง่ายเลยซึ่งการแพ้จึงเป็นความผิดพลาดของโค้ชแน่นอนเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเล่นทัวร์นาเมนต์มากเกินไปอยากชนะเกินไปแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจถึงแม้ว่าเป็นเกมกระชับมิตรแต่ว่าไม่มีการควบคุมให้นักกีฬาแข่งขันเพื่อสะสมทักษะทำให้ทีมชาติไทยจะอยู่ในสภาพการเล่นที่ดีที่สุดเสมอต่อกันที่เมนต์ต่อมาเลยครับเขาบอกว่าแม้ว่าจะเป็นเพียงทัวร์นาเมนต์กระชับมิตรแต่ก็รู้กันว่าทีมชาติชนะทีมเกาหลีแต่เราแพ้ทีมU21ของพวกเขาเสียใจมากจริงๆเนี่ยครับเมนต์ต่อมาเลยครับเขาบอกว่าทีมชาติเกาหลีชนะเวียดนามได้ยังไงแต่ตอนนี้พวกเขาแพ้กับสโมสรมันเป็นแค่ทดสอบผู้เล่นตัวจริงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงกลับบ้านเตรียมลุย VTV ครับเนี่ยครับโอ้โหกะจะบอกว่ามันไม่ต้องคิดอะไรหรอกเรามาเพื่อหาประสบการณ์นะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นสิคือเวียดนามจะหนักจะเต็มครับตู้เย็นก็หัวร้อนไม่เห็นไม่บ่อยนะครับตู้เย็นจะหัวร้อนเนี่ยเพราะว่าแพ้ทีมอื่นตู้เย็นไม่เคยหัวร้อนเลยแต่พอแพ้ทีมเยาวชนโอ้โหอาการตู้เย็นออกครับหัวร้อนและก็ไม่พอใจฟอร์มของตัวเองมากๆมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาเลยครับเขาบอกว่าตอนนี้ผมเห็นความสำคัญของ4ทีแล้วเพราะว่าตอนนี้4ทียังแข่งขันอยู่ลองเอาชนะไทยดูสักครั้งแต่ว่าถ้าขาด4ทีเวียดนามก็จะไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ตลอดไปและก็จะไม่มีวันเอาชนะได้เลยเนี่ยครับคือกระแสเรียกร้อง4ทีกลับคืนมานะเพราะว่าในตอนที่ตู้เย็นฟอร์มร้อนแรงเนี่ย4ทีแทบไม่มีบทบาทเลยนะครับแฟนเวียดนามไม่ได้ชื่นชมเลยพอตู้เย็นฟอร์มแย่4ทีเริ่มที่จะมีกระแสเรียกร้องให้กลับมาแล้วต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาเลยครับเขาบอกว่าน่าอับอายเกินไปสำหรับทีมชาติเวียดนามหากทีมแพ้อันดับ4ของเกาหลีจะไม่มีหน้าตากลับประเทศเลยถ้ารู้สึกว่าคุณทำดีกว่านี้ไม่ได้ก็ให้เยาวชนมาแข่งขันเถอะผลลัพธ์นี้ไม่มีอะไรมากกว่าการจารึกประวัติศาสตร์ให้ประเทศอื่นหัวเราะเยาะเราเท่านั้นแฟนเวียดนามรู้ดีเลยครับเมนนี้ต่อกันที่อีกคอมเมนต์นึงครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายที่นำมาให้ชมกันในคลิปนี้เขาก็บอกว่าเจอกับทีมแบบนี้ยังไม่ชนะอีกหรอน่าเสียดายมากหากว่าคุณเข้าร่วมกันในขันใดๆคุณต้องแสดงการเล่นระดับท็อปของคุณออกมาประวัติศาสตร์ได้บันทึกไม่ว่าทีมเวียดนามแพ้ให้กับทีมเยาวชนและก็สโมสรเกาหลีซึ่งได้ยินผู้เล่นบางคนบอกว่าเมื่อวานเนี่ยปล่อยเพราะเกรงใจเจ้าภาพเคารพเจ้าบ้านหรือไม่เคารพไม่รู้แต่ว่าควรเคารพการเล่นของตัวเองที่ฟอร์มย่ำแย่แบบนี้เนี่ยครับโอ้โหคือเหมือนมีวงในนะคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าเมื่อวานที่เจอกับเซี่ยงไฮ้เนี่ย ปล่อยให้เจ้าภาพชนะนะครับแปลกไหมครับปล่อยให้เจ้าภาพชนะมันแปลกๆนะเวียดนามพอแพ้แล้วก็โยนไปโยนมาครับโยนให้กับเจ้าภาพซะงั้นในการแพ้เซี่ยงไฮ้เกมเมื่อวานนี้แพ้ไป 3-1แล้วเกมนี้ก็แพ้ไปอีก 3-1 ทำให้พวกเขาตกรอบนะครับต้องไปเล่นรอบจากอันดับ 5-8 สำหรับทีมชาติเวียดนามงานนี้โอลหม่านขายหน้ากันต่างประเทศนะครับแต่ทีมที่น่าชื่นชมเนี่ยก็เป็นน้องๆสาวไทยU17ของเราต้องชื่นชมเลยครับที่สามารถเอาชนะฝรั่งเศสU22ปีได้เรียกว่าเป็นการแบกอายุนะครับแบกทั้งอายุแบกทั้งประสบการณ์เพราะฝรั่งเศสU22เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าสาวไทยเราเล่นชนะได้อันนี้น่าเหลือเชื่อครับชนะไป 3-2 ต้องปรบมือให้น้องๆเลยครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สู้ขาดใจจริงๆเห็นแบบนี้ตามเชียร์กันต่อแน่นอนแฟนๆก็อย่าลืมตามเชียร์กันด้วยนะครับเอาละส่วนคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้การอัปเดตข่าวสารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribeเป็นกำลังใจกับแอดด้วยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย